ความบาปไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเราโกหกความบาปไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเราขโมยเงินแต่ความบาปคือผู้ถูกสร้างไม่ยกย่องพระผู้สร้างอันนี้คือความบาปของอาดัมกับอีฟกินผลไม้นี่สิแล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระผู้สร้างเห็นไหมพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเราเป็นยังไงครับเรานมัสการเรารับใช้เรายำเกรงพระองค์นะถ้าเราไม่มีภาพของพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างที่มีศีลหน้าสูงสุดเป็นเรายังมีภาพของพระเจ้าเป็นแค่ซันตาคอสเรายังมีภาพของพระเจ้าเป็นแค่คนที่ให้อภัยบาปเรานะก็พระองค์มีหน้าที่อภัยบาปไงอภัยบาปสิแต่เราลืมภาพของพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปเราจะไม่ยำเกรงพระเจ้าเราจะไม่นมัสการพระองค์เราก็แค่ทำกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้นเองอ๋อรับใช้เหรอเป็นกรรมการภาค7ออกถึงเวลาก็เลือกตั้งทำอะไรครับเล่นทีมนมัสการเราก็ไปซ้อมวันเสาร์แต่เราไม่รู้ว่านี่คือธรรมชาติของเราที่เราจะยกย่องพระองค์ยำเกรงพระองค์รับใช้พระองค์นะอันที่3ที่เราลืมคิดไปคือเราเองจะต้องดูแลสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างด้วยนะตอนที่พระเจ้าสร้างทุกอย่างมาเนี่ยนะพระเจ้าสร้างราวกับว่านะตอนที่พระเจ้าสร้างทุกอย่างเนี่ยเราสร้างมนุษย์เรียบร้อยเนี่ยพระเจ้าให้มีสบาโตทันทีเลยใช่ไหมวันที่7พระเจ้าให้มีสบาโตน้องลองจินตนาการด้วยว่าตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มานะครับสร้างทุกอย่างเรียบร้อยสร้างมนุษย์ใช่ไหมแล้วบอกเนี่ยเดี๋ยวกินอาหารนี่นะทำงานอย่างนั้นอย่างนี้นะดูแลสวนนะวันที่7ยังไม่ทันทำอะไรเลยพระเจ้าบอกพักก่อนพักก่อนน้องๆว่าพวกเขาจะทำอะไรกันในวันที่7วันที่เขาพักอะลองจินตนาการนี้ยังไม่ทันต้องทำงานยังไม่ต้องไปพวนดินอะไรเลยนะแต่สร้างโลกเสร็จเรียบร้อยวันที่6วันที่7บอกพักเลยพักวันที่7เขาทำอะไรกันอาดัมกับอีฟต้องมโนหน่อยนะคิดหน่อยเอาเสนอหน่อยเร็วช่วยกันคิดหน่อยอะไรนะนอนใช่ไหมเฮ้ยแต่โลกนี้มันสวยนะใส่คงไปดูโน่นดูนี่กันใช่ไหมพระเจ้าสร้างโลกมาเนี่ยสวยมากนอนก็คงนอนแต่คงไม่นอนทั้งวันนะแต่เมื่อก่อนเขาไม่ตายไงก็อาจจะนอนสักพันปีอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มดูสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ยหน้าสิ่งหนึ่งที่เราควรทำในโลกนี้คือเที่ยวนะเพราะเรานึกว่าเที่ยวนี่ไม่โฮลี่นะจริงเที่ยวโฮลี่แต่เที่ยวเนี่ยต้องโฮลี่คืออะไรครับเราดูธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างยกย่องสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะและดูแลสิ่งที่พระเจ้าสร้างสิ่งนั้นจะบริสุทธิ์หลายคนบอกโหการนมัสการนี่ทำได้แค่ตอนที่เราดีดกีตาร์นะไม่จริงเลยนะครับเพราะการนมัสการเนี่ยเริ่มต้นคือพอเราเห็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างแล้วเรามีจิตใจยกย่องสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะตาตาศึกษาแบคทีเรียไวรัสศึกษาโครงกระดูกแล้วมีจิตใจคิดถึงพระเจ้าเนี่ยการนมัสการจริงนะเราแต่งเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติเราดูแลสิ่งที่พระเจ้าสร้างเช้าเนี่ยนะน้องๆมาค่ายอย่างเงี้ยอย่าไปตื่นสายนะอย่าไปนอนดึกตื่นสายตื่นเช้าๆนะแล้วไปดูทะเลนะไปเดินทะเลซะอ่านพระคัมภีร์นะแล้วก็ดูว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างจริงแค่ไหนเนี่ยการนมัสการเมื่อเรามีพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเราและสรรพสิ่งทั้งหมดจะยกย่องพระองค์เราจะดูแลสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างจริงการดูแลโลกนี้นะไม่ใช่เรื่องของฮิปสเตอร์หรือว่าเรื่องของเทรนด์กรีนอะไรแบบนั้นนะคริสเตียนทุกคนต้องดูแลสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเพราะโลกนี้เป็นบ้านของพระเจ้าโลกนี้เป็นโลกที่พระเจ้าสร้างให้เรารีเลทด้วยคือมีความสัมพันธ์ด้วยพระเจ้าเป็นเราครอบครองดูแลโลกนี้เราต้องดูแลนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งขยะในทะเลนะครับนะเราเห็นนะปูอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยตายเถอะเหยียบไปอย่างนี้นะแล้วเราเข้าห้องนี้มาร้องเพลงพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างอย่างนี้นะเรียกอาการนี้ว่าอะไรโอ้หน้าซื่อใจคนเลยนะครับคือไม่สัมพันธ์กันเพราะเราไม่ได้ยกย่องพระเจ้าแค่ตอนที่เราเปล่งออกมาแต่ความสัมพันธ์ที่เราสัมพันธ์กับโลกนี้จะเป็นตัววัดว่าเรามีพระเจ้าเป็นใครพี่หยองเคยเจอตอนพี่หยองไปปัตตานีนะได้ไปเที่ยวป่าชายเลนอันนึงสมบูรณ์มากสมบูรณ์กว่าป่าชายเลนแถวใกล้ๆกรุงเทพเลยเพราะอะไรค
คนกลัวระเบิดไงก็เลยไม่ไปเที่ยวกันมันเลยสมบูรณ์นะคือถ้าคนไปเที่ยวเยอะๆเนี่ยสร้างรีสอร์ทเยอะๆมันจะเจ๊งนะเหมือนพวกป่าชายเลนตามใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยปัตตานีนี่สมบูรณ์มากคือน้องเคยเห็นไหมต้องทำแผนที่ของป่าชายเลนอ่ะคือต้องมีแผนที่ว่าจะขับเรือไปทางไหนไม่งั้นมันหลงเพราะมันเหมือนป่าใหญ่ต้องมีแผนที่เลยว่าเลี้ยวซ้ายเจออย่างนี้นะเลี้ยวขวาเป็นยังไงบ้างต้องมีแผนที่ใหญ่มากแล้วก็คนที่พาพี่นั่งเรือไปเนี่ยเป็นพี่น้องมุสลิมพี่ถามเขาบอกว่าทำไมเขาบอกเขาต้องทำงานอนุรักษ์ป่าชายเลนนี้ไว้ให้ได้นะเป็นเหมือนอเมซอนของปัตตานีพี่ถามว่าทำไมนะหมู่บ้านข้างๆก็มียิงกันระเบิดกันเขาเรียนจบสูงไงจบปอโทเงี้ยพี่ถามว่าทำไมไม่ไปหางานทำทำไมมาปกป้องป่าชายเลนเขาตอบพี่ว่าไงรู้ไหมพอพระอัลลอฮ์สร้างป่าชายเลนโอ้โหของเราเที่ยวดูลิงลิงๆๆแล้วก็พระเจ้าเป็นผู้สร้างยังไงในธรรมชาติจริงไหมไม่ได้บอกดูลิงไม่ได้นะไม่ใช่นะแต่หมายความว่าเนาะเราต้องเริ่มคิดว่าเนี่ยเราเป็นคนที่พระเจ้าสร้างโลกนี้เป็นโลกที่พระเจ้าสร้างเราจึงอยู่ในโลกนี้อย่างที่พระองค์ออกแบบมามีฮาร์โมนีกันคือมีความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนดูแลสัตว์ศึกษาเรื่องราวต่างๆของพืชใช้ประโยชน์จากธรรมชาติสร้างยาปฏิชีวนะแต่ถ้าเราจบไปเราเป็นคนที่ทำลายป่าเราเป็นคนที่ใช้สิ่งของจากธรรมชาติแล้วไม่คิดถึงความยั่งยืนของการมีอยู่ไม่ใช่สาวกของพระเจ้าที่แท้จริงนะแล้วการอนุรักษ์ไม่ได้เริ่มต้นตอนเรามีถุงผ้านะแล้วข้างในเต็มไปด้วยของฟุ้งเฟ้อนะการเราเริ่มต้นตอนที่เราเริ่มมีใจยำเกรงพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างและเราเริ่มต้นสัมพันธ์กับโลกนี้แบบที่โลกนี้มีเจ้าของคือมีพระเจ้าเพราะเราจะคิดถึงธรรมชาติว่าพระเจ้าสร้างมายังไงเราจะคิดถึงคนอื่นว่าคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะใช้สิ่งของจากธรรมชาติไหมไม่ใช่เราใช้คนเดียวโอเคอันนี้ประการที่หนึ่งนะพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเราที่เป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ถูกสร้างเราเป็นคนที่ดูแลโลกนี้และมุ่งที่นมัสการและยำเกรงพระองค์ประการที่สองถ้าเรามีพระเจ้าเป็นพระบิดานะถ้าเรามีพระเจ้าเป็นพระบิดามนุษย์เป็นยังไงมนุษย์เป็นยังไงมนุษย์ก็เป็นลูกไงจริงไหมเราจึงมีสถานะว่าเราจึงเชื่อพระเจ้านี้เป็นพระบิดาพระเจ้าองค์นี้นะเป็นพระเจ้าที่สร้างอยู่ไกลมากนะเป็นพระเจ้าที่สร้างสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นพระเจ้าที่เรามองเห็นไม่ได้ด้วยนะอย่าไปคิดปั้นพระเจ้านะอย่าไปคิดสร้างรูปเคารพเพราะปั้นไม่ได้พระองค์ไม่มีรูปร่างไงถ้าเราปั้นแสดงว่าเรากำลังเอาพระเจ้ามาจำกัดอยู่ในสิ่งของบางอย่างนะอันนี้เป็นที่มาของรูปเคารพนะเรานึกว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ปั้นพระองค์นี่พระองค์ปั้นไม่ได้นะแต่ในขณะที่พระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ไกลเรามองไม่เห็นพระเจ้าเป็นคนที่อยู่ใกล้เราคือเป็นพระบิดาของเราเพราะเราสัมพันธ์กับพระองค์แบบไว้ใจได้เราสัมพันธ์กับพระองค์แบบที่เราขอได้ไม่ต้องกลัวงี่เง่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะดูอ่อนแอเราหาพระเจ้าองค์นี้เพราะพระเจ้ารักเราเป็นพ่อของเราเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ๆเรานะพี่อ๋องขอบอกคนที่ไม่เป็นคริสเตียนอย่างนี้บอกว่าถ้าพระเจ้าองค์ไหนที่เราควรค่าแก่เรานะแล้วเราคิดว่าดีที่เราจะไหว้นมัสการที่หนึ่งคือเป็นพระผู้สร้างไม่ควรไหว้สิ่งอื่นอันที่สองคือไหว้พระเจ้าที่สัมพันธ์กับเราเป็นส่วนตัวได้เราไม่ได้ไหว้นับถือสิ่งที่ไม่รู้จักเราเราไม่ได้นับถือสิ่งที่แค่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่แคร์เราแต่เรานับถือพระเจ้าที่เป็นพระบิดาของเราอันนี้สุดยอดเลยน้องๆอันนี้สุดยอดเลยถ้าเรามีพระเจ้าที่ไม่รู้จักเราไม่แคร์เราไม่ได้เข้าใจเราสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าของเราจริงๆแต่พระเจ้าเป็นพระบิดาจริงๆของเราเป็นพระเจ้าที่ให้กำเนิดเราสัมพันธ์กับเราถ้าเรามีพระเจ้าเป็นพระบิดาประการที่สองนะก็คือเราทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันทันทีเลยไงนะเราทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันทันทีและไม่ได้เป็นแค่คนเป็นคริสเตียนนะครับคนไม่เป็นคริสเตียนด้วยหลายคนนึกว่าอ๋อพระเจ้าเป็นพระบิดาเฉพาะของคริสเตียนถ้ารู้ในปฐมกาลไม่ใช่ใช่ไหมฮะพระเจ้าเป็นพระบิดาของทุกคนเลยคิดว่าเขารู้จักพระบิดาองค์นี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจึงแคร์กันไงเราจึงมีภารกิจร่วมกัน
ในการที่เราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาอยู่คนเดียวพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาไม่มีความรับผิดชอบกับพี่น้องแต่พระเจ้าสร้างเราแบบเดียวกับที่วางเราไว้กับพี่น้องในครอบครัวของเราพระเจ้าสร้างเรารวมกับพี่น้องคนอื่นด้วยนะจริงๆอย่างเช่นเราเห็นพี่น้องที่เนปาลแผ่นดินไหวตายตอนนี้ตายเท่าไหร่แล้วรู้ไหมไม่ผมได้ยินว่า 8,000 แล้วนะไม่แน่ใจนะตายเยอะมากถ้าเราทำดีกับคนเนปาลแบบธรรมเนียมไทยๆเราก็ทำบุญจริงไหมมาช่วยกันทำบุญหน่อยให้คนเนปาลนะทำบุญทำบุญดีไหมดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะทำเลยทำบุญแต่น้องไหมทำบุญเนี่ยมิติมันเป็นยังไงมิติของการทำบุญก็คือคนที่มีมากกว่าให้คนที่มีน้อยกว่าใช่ไหมสมมติแบบพี่ทำอะไรให้อย่างโอ้โหเนี่ยเป็นบุญจริงๆเลยก็แปลว่าพี่เนี่ยสูงกว่าให้คนที่น้อยกว่านี่ทำบุญแต่น้องครับถ้าเรามีพระเจ้าเป็นพระบิดาพี่น้องเนปาลของเราเป็นพี่น้องของเราไม่ได้สูงกว่าเราไม่ได้ต่ำกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยเหลือเขาดูแลคนที่ตกทุกข์ได้ยากแบบที่เป็นพี่น้องของเราจริงภาษาอังกฤษมีคำหนึ่งแปลเป็นไทยไม่ได้เพราะคนไทยไม่มีความคิดของการช่วยเหลือแบบเท่ากันนะภาษาอังกฤษเรียกว่า solidarity living in solidarity หมายความว่าเนี่ยผมเห็นคุณยกของไม่ไหวผมไปช่วยคุณยกไม่ใช่บุญคุณเป็นสิ่งที่ผมต้องทำอยู่แล้วเพราะผมเป็นพี่น้องของคุณนะทันทีที่เราเห็นคนที่ถูกรังแกข่มเหงเราช่วยไม่ได้เป็นบุญต่อเขาเป็น solidarity ใช่ไหมเกี่ยวกับคำแปลเป็นประมาณนี้ไหมนะมีอะไรขยายไหมไม่มีนะแต่ภาษาไทยแปลไม่ได้เพราะอะไรครับน้องรู้ไหมทำไมแปลไม่ได้เพราะคนไทยไม่มีความคิดเรื่องนี้เราช่วยเป็นบุญเป็นคุณสูงไปต่ำต้องทดแทนแค้นต้องชำระอะไรเงี้ยนะคือพอเราช่วยใครปุ๊บเรามีหน้าที่ต้องตอบแทนทันทีน้องครับจริงๆคนช่วยเหลือเราก็ต้องตอบแทนนะแต่ตอนช่วยเหลือเขาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าช่วยไปเลยไม่ต้องคิดถึงตอบแทนถ้าเราให้ใครเพราะหวังอีกคนนึงตอบแทนเราคนบาปก็ทำเหมือนกันพระเยซูพูดให้จำได้ไหมพระเยซูบอกว่าเนี่ยถ้าท่านให้แล้วหวังว่าจะได้รับเนี่ยใครๆก็เป็นอย่างนั้นแต่ให้เลยไม่ต้องหวังรับตอบแทนเพราะพระเจ้าประทานฝนให้แก่คนชอบธรรมและคนธรรมเท่ากันประทานแสงแดดให้คนชอบธรรมและคนธรรมเหมือนกันพระเจ้ารักทุกคนที่เป็นมนุษย์นะบอกจริงเหรอจริงพระเจ้าไม่ได้เป็นพระบิดาเฉพาะของเราดูที่ว่าเขาจะรู้จักพระเจ้าหรือเปล่านะเพราะนั้นเราจะเป็นพี่น้องร่วมโลกจริงๆดูแลสนับสนุนกันนะครับดูในสไลด์หน่อยมนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันน้องมาค่ายแบบนี้เป็นส่วนจำลองเท่านั้นเองว่าเราจะเป็นพี่น้องในพระคริสต์ได้ยังไงนะเพราะนั้นเราต้องรู้จักที่จะอยู่ร่วมกันน้องอย่าไปติดกับดักของปัจเจกนิยมน้องฟังดีนะฟังดีหลายหลายศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยนะจะบรรลุหลักธรรมของศาสนาพุทธได้จะต้องแยกมาอยู่ลำพังใช่ไหมคือต้องนั่งสมาธิหลุดออกจากทุกอย่างถ้าปีกวิเวกได้ปีกเลยนะครับเข้าไปอยู่ศาสนาพุทธในจีนก็เหมือนกันในญี่ปุ่นก็เหมือนกันต้องเข้าถ้ำจะพบพระอาจารย์ที่บรรลุได้เนี่ยโอ้โหยากใช่ไหมมีใครพบอาจารย์ที่บรรลุได้ที่สยามไหมไม่มีอาจารย์ที่บรรลุต้องอยู่ที่ไหนอยู่บนเขาก็ต้องปีนเขาไปหาอาจารย์ที่บรรลุเพราะอาจารย์อยู่ไกลมากยิ่งไกลเนี่ยยิ่งบรรลุคือต้องแยกออกจากทุกอย่างแล้วจะบรรลุอันนี้เรียกว่า separate นะเป็น detach คือยิ่งแยกยิ่งบรรลุแต่ความเชื่อของคริสเตียนจะบรรลุได้ต้องยิ่งติดกันต้องยิ่งติดนะหมอติดทำไมวะต้องติดติดแรกคือติดกับพระเจ้าติดที่สองคือติดกับพี่น้องพระเจ้าเลยเรียกเราเป็นร่างกายของพระองค์ไงนะน้องจะรักพระเจ้าโดยที่รักเพื่อนไม่รักเพื่อนบ้านไม่ได้หรือน้องมีของประทานเนี่ยพระเจ้าให้มาแล้วเอามีของประทานนะมีของประทานอะไรดี
ในการเทศนาน้องเทศคนเดียวได้ไหมอยู่บ้านส่องกระจกเทศใหญ่เลยผมเทศโคตรดีเลย น้องบอกเรามีของประทานในการปฏิบัติอยู่คนเดียวได้ไหมปฏิบัติไม่ได้น้องก็ต้องปฏิบัติอีกสักคนนึงถูกไหมเพราะของประทานก็ดีการเติบโตน้องอยากให้อภัยคนน้องอยู่คนเดียวให้อภัยคนได้ไหมไม่ได้ต้องมีคนมาทำไม่ดีกับเราก่อนถึงให้อภัยได้ใช่ไหมเพราะจริงแล้วพี่น้องของเราทุกคนในโลกใบนี้โดยเฉพาะในคริสตจักรของเราถูกเรียกมาให้เราอยู่รวมกันเป็นพี่น้องกันแม้นไม่ได้สืบสายเลือดก็ตามนะสุดท้ายที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่เป็นพ่อของเราคือให้เรามั่นใจในความรักของพ่อพี่อ๋องมีลูกเนี่ยนะขวบ2เดือนเนี่ยมะลิชื่อมะลินะมะลิก็ไม่เข้าใจพี่หรอกพี่ทำไมทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมพี่ต้องเอาเมื่อวานขับรถมาไกลมากไม่ใช่ไกลอ่ะติดมากนะ6ชั่วโมงดูในเว็บเนี่ยบอก2ชั่วโมงนะโอ้เราก็ชิลๆนะเดี๋ยวค่อยออกนะครับโอ้โห6ชั่วโมงรถติดนะลงมอเตอร์เวย์มาปุ๊บติดเลยมะลิก็ร้องไห้นั่งนานนะร้อนเมื่อยก้นอะไรก็แล้วแต่แพมเพิร์ดเปียอะไรไม่รู้ก็ร้องไห้มากแต่ต้องอยู่ในคาร์ซีทออกไม่ได้เพราะนโยบายของเราคือไม่เอาออกจากคาร์ซีทเพราะว่ามันอันตรายมากนะรถมาชนเรา10ล้อเบียดเงี้ยคือพี่เคยมีได้ยินมิชชันนารีคู่หนึ่งเนี่ยเขาอยู่ที่แถวสิงห์บุรีนะขับรถไปแล้วต่างจังหวัดเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้คาร์ซีทใช่มั้ยก็อุ้มลูกรถชนลูกเสียชีวิตเลยลูกเนี่ยพุ่งทะลุไปเลยนะกระจกแตกหมดแล้วลูกเนี่ยออกไปอยู่นอกรถตายพี่บอกไม่มีทางมะลิร้องไปเลยอยู่ในคาร์ซีทซะ6ชั่วโมงไงพัก2ทีเองมะลิไม่เข้าใจร้องไห้แต่พี่ที่เป็นพ่อรู้ว่ารักเขายังไงเขาจะปลอดภัยน้องครับถ้าตอนนี้นะน้องๆยังไม่มั่นใจในความรักของพระบิดาพี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างหรือเปล่าเราไม่มีเวลาคุยกันมากนะครับนี่อยากคุยส่วนตัวเข้ามาฮะพี่ไม่รู้ว่ามีอะไรทำให้เราไม่มั่นใจในความรักของพระบิดาน้องไม่ชอบตัวเองน้องไม่ชอบครอบครัวของน้องน้องไม่ชอบการเรียนของน้องน้องไม่ชอบคนทำให้น้องเสียใจและทั้งหมดแปลความว่านะพระเจ้าไม่รักขอให้เรากลับมามั่นใจความรักของพระเจ้าพระเจ้ารักเราเหรอรักยังไงวะชีวิตเราเป็นอย่างเงี้ยรักยังไงทำไมเราต้องเจอเรื่องนี้อยู่พระเจ้ารักเราอย่างนี้ไม่ว่าโลกนี้จะเฮงซวยหรือน้องคิดว่าตัวเองเฮงซวยยังไงก็ตามพระเจ้าให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ตายแทนน้องที่ไม้กางเขนและมอบชีวิตนิรันดร์ให้รักน้องอย่างนี้แล้วรักยังไงอีกรักยังไงเหรอรักจนยอมมาเป็นมนุษย์ทนความเจ็บปวดอับอายทั้งหมดเพื่อจะบอกน้องว่าเข้าใจเข้าใจเนี่ยน้องบอกมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในชีวิตน้องน้องถูกคนทำไม่ดีเรื่องเพศกับน้องพระเยซูนะถูกแก้ผ้าบนไม้กางเขนในรูปเขียนของเราเนี่ยยังพอมีผ้าปิดนะของจริงไม่มีเลยถูกห้อยไว้ที่ไม้กางเขนนะให้คนมาดูแล้วก็ย้อมเย้ยสมน้ำหน้านี่เหรอคนที่บอกเป็นพระเจ้านี่เหรอคนที่หักขนมปังเลี้ยงคน 5,000 คนนี่เหรอคนที่ขับไล่คนในพระวิหารโดนแก้ผ้าอย่างเงี้ยไล่น้ำยากระจอกเอาแส้เคี่ยนทหารโรมันมาหาพระเยซูเอาผ้าปิดตาแล้วก็ตบหน้าตึ้งทายเซ้ใครตบตัวเองเป็นผู้เผยไม่ใช่เหรอทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าบอกน้องว่าเข้าใจที่เจออยู่เนี่ยพระเจ้าเข้าใจพระธรรมฮีบรูจึงบอกว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่เข้าใจความอ่อนแอของเราเพราะพระองค์เผชิญการทดลองแบบเดียวกับเราทุกประการเพราะความรักของพระเจ้าจึงบอกว่าเชื่อใจได้ว่าพระเจ้ารักเรานะข้อสุดท้ายพระเจ้าเป็นตรีกานุภาพมนุษย์เป็นยังไงนะบอกพระเจ้าเป็นตรีกานุภาพก็เรื่องของพระองค์เนี่ยนะไม่ใช่พระเจ้าเป็นอย่างนี้เราก็จึงเป็นแบบนี้พระเจ้าเป็นสังคมเราก็เป็นสังคมนะอันดับหนึ่งก็คือเรื่องตรีกานุภาพเนี่ยเราแสวงหาความเข้าใจ
รู้จักและยอมรับซะนะอันนี้พี่หวังพูดไปแล้วในตอนต้นอันที่สองคือเราจะดำเนินชีวิตอย่างเป็นชุมชนอย่างเป็นชุมชนพี่หวังมันมีภาพสองอย่างที่ตรงที่ไม่ขัดแย้งกันนะต้องไปคู่กันคือตอนนี้หลายอย่างเนี่ยอยู่ในวัฒนธรรมของการเป็นส่วนตัวใช่ไหมเฝ้าเดียวก็ส่วนตัวเติบโตกับพระเจ้าก็ส่วนตัวนมัสการก็ส่วนตัวนะเช่นบอกว่าเนี่ยเรามานมัสการพระเจ้านะอย่าไปสนใจคนรอบข้างเลยปิดตาไว้ไม่มีแต่คุณกับพระเจ้าเท่านั้นอันนี้ก็ถูกนะแต่ไม่ต้องมารวมตัวกันก็ได้ถูกไหมถ้างั้นเราจะมารวมตัวกันทำไมเพราะเรากำลังยืนหยัดว่าเราเป็นชุมชนน้องครับความเชื่อของอิสราเอลไม่เคยเป็นส่วนตัวมาก่อนพระเจ้าเรียกอิสราเอลว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเจ้าเป็นประชากรของเรา you are my people หมายความว่าทั้งหมดเป็นคนของพระเจ้านะสาเหตุที่เราไปโบสถ์ไม่ใช่เพราะเราต้องไปแบบเดียวกับไปวัดสาเหตุนั้นคือเพราะพระเจ้าเรียกเราผูกพันกับคนในคริสตจักรเราต้องดำเนินชีวิตเป็นชุมชนเท่านั้นเราจึงจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเหมือนพระเยซูคริสต์ได้มันไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบโบสถ์เราก็ตามนะไม่ว่าเราจะชอบโบสถ์หรือไม่ชอบโบสถ์เราก็ตามไม่ว่าเราจะชอบสอบอของเราหรือไม่ก็ตามไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบกิจกรรมในโบสถ์ก็แล้วแต่สิ่งนั้นไม่ใช่โฟกัสสิ่งที่โฟกัสก็คือเราถูกเรียกให้เป็นคนของพระเจ้าด้วยกันด้วยกันเพราะฉะนั้นความเติบโตของพี่น้องข้างๆเราเป็นความรับผิดชอบของเราการเติบโตของเราเป็นความรับผิดชอบของเขาด้วยเรียนความเพราะฉะนั้นพี่ยังบอกว่าแบกภาระซึ่งกันและกันไงแบกภาระกันและกันโอเคนะน้องๆดูคนในโบสถ์อ่ะฉันเลือกแกฉันไม่เลือกแกเป็นไหมนะตอนนี้มี YouTube ไงพี่อ๋องสอนห่วยเราก็ไปดู YouTube สอนดีนะเรามาโบสถ์นี้โหถูกใจมากนะอาหารอร่อยดนตรีเพราะคนน่ารักวันหนึ่งโอ้โหทำให้เราผิดหวังย้ายโบสถ์ดีกว่าเราก็ช้อปปิ้งไปโบสถ์นี้ทีโบสถ์นี้ทีโบสถ์นี้ทีถามว่าดีไหมโอเคแต่น้องจะไม่ผูกพันกับที่ไหนเลยน้องจะไม่ผูกพันกับที่ไหนเลยเราเลือกพี่น้องในครอบครัวไม่ได้ยังไงน้องครับพี่อ๋องหนุนใจอย่างนี้นะไม่ได้บอกเปลี่ยนโบสถ์ไม่ได้นะแต่ลองเปลี่ยนโบสถ์ด้วยพื้นฐานที่ดีกว่านี้เราก็เลือกคนในโบสถ์ไม่ได้เหมือนกันเขามานั่งข้างๆเราเนี่ยเป็นพระคุณพระเจ้าเป็นพระคุณพระเจ้าเราถึงมานั่งข้างกันแบบนี้ทำไมเราไม่มีจิตใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับเขาแล้วเราบอกว่าใช่เราจะเป็นพี่น้องกันนะผูกพันกันสุขทุกข์ด้วยกันถ้าน้องบอกน้องชอบไม่ชอบสอบอน้องเลยเทศไม่ได้เรื่องเลยนะสมมติเนี่ยเกลอยู่โบสถ์สาธรโบสถ์เดียวกับพี่นะเกลก็จะเห็นว่าพี่อ๋องไม่ได้มาพูดดีหรือไม่ดีแค่ที่นี่เกลก็เห็นพี่อ๋องมาตรงเวลาไหมนัดกับเกลที่โบสถ์กินข้าวพี่อ๋องเดินไปหลังโบสถ์เตะหมาไหมดูดบุหรี่อยู่หลังโบสถ์ไหมเกลเห็นหมดเลยนะหรือพี่อ๋องดูแลครอบครัวยังไงพี่อ๋องขับรถเป็นยังไงแล้ววันนี้พี่อ๋องเทศเป็นยังไงอันนี้คือข้อดีของการที่เรามีสอบอของตัวเองเราเนี่ยชอบเหอนักเทศจากเมืองนอกโอ้เทศดีมาเลยรู้ไหมเขาดูแลภรรยายังไงไม่รู้หรอกรู้ไหมเขาใช้เงินยังไงไม่รู้รู้ไหมเวลาเจอปัญหาเขาแก้ยังไงแต่ถ้านักเทศที่อยู่กับเราสอบอของเรารู้หมดเลยเราจึงเห็นเขาเป็นคนที่เราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันแล้ววันนี้เขากล่าวพระชนะของพระเจ้าเราจะฟังโดยที่รู้ว่าเขาก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันและเราจะเติบโตด้วยกันนะไม่ใช่เราไปเชิญคนมาจากต่างประเทศขับรถนะนั่งก็มีมาไปส่งเรียบร้อยกลับไปโอ้ดีจังเลยเนี่ยน่าจะเอาเข้าเป็นสบลองเชิญเป็นเด็กนะพี่ว่า6เดือนก็รู้เรื่องว่าของจริงหรือเปล่าเพราะมันต้องรู้เจอกันก่อนถึงจะรู้นี่คือความหมายของการเป็นชุมชนของการใช้ของประทานของการปฏิบัติซึ่งกันและกันความพี่ของหนุนใจอย่างนี้นะภาคปฏิบัติในค่ายนี้นะครับในเมื่อเรามาเป็นชุมชนแล้วเนี่ยนะเราอย่าไปอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวเราเปิดใจนะรู้จักเพื่อนใหม่หน่อยนะน้องๆผู้ชายครับอย่าไปคุยแต่คนสวยนะนะไม่ใช่แบบโอ้คนนี้สวยลุ้มแห่รู้จักกันใหญ่นะคนนี้แบบนั่งโอ้ฉันมันไม่สวยมีค่ายหนึ่งภาคอะไรไม่รู้
นะจำไม่ได้แล้วพี่อ๋องเป็นวิทยากรไปเดินทะเลอย่างเงี้ยนะมีน้องคนน่ารักน่ารักโดนเปลือกหอยบาดคนแห่ไปดูแลอย่างกับเป็นมะเร็งแห่ไปดูแลกันทำแผลนั้นเป็นยังไงบ้างถามเช้าเย็นเดินไหวไหมครับช่วยถือของอีกคนหนึ่งผู้หญิงแนวป้าหน่อยอาจุมมานั่งขาแพงเดินไม่ไหวเลยนะไม่มีใครดูสักคนเลยพี่ด่าเลยจริงนี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายผู้หญิงอยากดูนะว่าใครเป็นลูกผู้ชายนะดูว่าเขาปฏิบัติต่อคนสวยไม่สวยเหมือนกันไหมปฏิบัติต่อคนแก่ไม่แก่เหมือนกันไหมเขาดูแลคนอื่นยังไงอันนั้นลูกผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันนะไม่ใช่โอ้คนนี้ติดวิญญาณดีเลยเขาหน้าตาดีนะโอ้คนนี้เนี่ยดูเป็นผู้นำจังเลยสุดยอดเลยเราถึงอยากจะติดตามอะไรนะไม่ใช่นะแต่ไม่บอกเราสวยหล่อไม่ได้นะก็ต้องดูแลตัวเองเปิดใจสัมพันธ์กันเป็นชุมชนเป็นพี่น้องกันนะน้องๆมาจากโบสถ์เดียวกันอย่างเงี้ยอยู่โบสถ์ไม่เคยคุยกันลึกๆเลยอ่ะเราลองคุยกันสิตอนนี้แต่เพื่อนแต่ละคนเราเจออะไรอยู่นะเราจะดูแลกันดีขึ้นได้ยังไงนะเราเป็นชุมชนอะไรดีน้องๆมาที่นี่นะเข้ามาในห้องประชุมนี้น้องเห็นเลยว่าเฮ้ยน้องไม่ต้องเป็นกรรมการน้องไม่ต้องเป็นกรรมการค่ายกรรมการเขาทำส่วนเขาอยู่แล้วสมมติกรรมการมองไม่เห็นโอ้โหนี่ขยะเต็มเลยน้องเริ่มลงมือเก็บขยะบางชิ้นอันนี้สุดยอดโฮลี่รับใช้เลยเก็บขยะชิ้นนั้นโดยความคิดว่าพ่อเดี๋ยวพี่น้องเราจะเข้ามาแล้วทุกอย่างจะไม่โอเคนะน้องๆ นอนด้วยกันนะนอนดึกไงเพื่อนของเราไม่ค่อยสบายจะนอนเร็วน้องโอเคเราจะไม่นอนดึกเพราะเพื่อนเราต้องการนอนเราจะไปคุยกันที่อื่นอันนี้เรียกรับใช้ซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ตอนที่น้องมาเป็นกรรมการค่ายไม่ใช่เป็นน้องโดนแอสไซน์ทำบางอย่างแต่ชุดของเราเริ่มต้นจะอยู่โดยที่มีความคิดว่าคนอื่นรอบตัวฉันจะมีชุดที่ดีขึ้นได้ยังไงอันนี้คือท่าทีของการรับใช้พระเจ้าซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีตำแหน่งแต่เป็นเพราะพระเจ้าเราเป็นชุมชนโอเคหมดเวลานะจริงยังมีอีกหัวข้อนึงต้องสอนคือพระเจ้ามีพระลักษณะไงแต่พี่หยองมั่นใจว่าอาจารย์ปรัชญาจะจัดให้แน่ๆเมื่อคืนดูแล้วความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอาจารย์ปรัชญาพูดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนะเดี๋ยวพี่หยองค่อยมาเติมให้พรุ่งนี้ก็แล้วกันพระเจ้าของเราพี่หยองสรุปงี้อีกครั้งนึงพระเจ้าของเราควรค่าแห่งการยกย่องสรรเสริญควรค่าแก่การที่เราจะอุทิศตัวให้พระองค์นมัสการรับใช้พระองค์เพราะพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างที่แท้จริงพระเจ้าสร้างโลกนี้โดยสิทธิอำนาจทั้งสิ้นพระเจ้าสร้างโลกนี้ด้วยความรักพระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้สัมพันธ์กับพระองค์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สร้างเราเป็นพี่น้องกันสร้างเรามาเป็นผู้เชื่อสร้างเรามาสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องให้เราอุทิศตัวให้กันและกันเรานมัสการพระเจ้าแบบไหนตัวเราก็จะเป็นแบบนั้นด้วยให้เราเริ่มต้นคิดจริงๆเนาะถ้าเราอยากรู้จักพระเจ้าเราไม่อยากเหมือนพวกตาบอดที่คำช้างอยู่เราก็แอสซูมเองว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าเป็นอย่างนี้นะเราก็เชื่ออยู่คนเดียวคนอื่นเชื่อผิดหมดเลยแต่เราไม่เคยถามคำถามว่าพระเจ้าในวันที่เราอ่านพระเจ้าของพระเจ้าขอเรารู้จักพระเจ้าจริงๆในวันที่เราฟังพระเจ้านะขอพระเจ้านำเรารู้จักพระเจ้าจริงเพราะเราจะเปลี่ยนไปเมื่อเรารู้จักกับพระองค์ไม่ใช่เพราะเราทำตามข้อปฏิบัติทางศาสนานะให้เริ่มต้นในค่ายนี้ด้วยกันร่วมใจอธิษฐานนะครับ